สาวไทยสู้อย่างเต็มที่แล้วพ่ายเบลเยียม 2-3 เซตสวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2022ที่สนามอันคาราสปอร์ตฮอลล์กรุงอันคาราประเทศตุรกีนะครับในวันที่4มิถุนายน2565เป็นการแข่งขันในเกมนัดที่3นะครับของทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติเบลเยียมนะครับซึ่งโค้ชด่วนดนายศรีวัชระเมธากุลนะครับก็นำทีมสาวไทยนะครับคว้าชัยมาแล้วต่อบัลแกเรียและเซอร์เบียนะครับมีอยู่5คะแนนนะครับส่วนเบลเยียมนะครับลงไปแล้ว2เกมแพ้รวดให้กับเซอร์เบียและอิตาลีนะครับยังไม่มีคะแนนเลยนะครับในการแข่งขันเซตแรกเบลเยียมเริ่มต้นเกมได้ดีแต่ในช่วงกลางเกมไทยกลับมาเกมลุกได้ดีตีเสมอไปได้แต่ทว่าท้ายเกมนะครับเบลเยียมเร่งเครื่องกลับมาแซงเอาชนะไปได้25-22พอมาถึงเซต2นะครับต้นเกมทัดดาวมีอาการบาดเจ็บจนต้องเปลี่ยนตัวออกไปแต่ว่าทีมสาวไทยยังทำผลงานได้ดีเอาชนะไปได้25-18ตีเสมอ1-1เซตนะครับเซตที่3นะครับเกมของสาวไทยยังโชว์ฟอร์มได้ดีตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับและเบียดเอาชนะไปได้25-23เซตที่4ไทยก็ยังรักษาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเกมรุกและเกมรับได้อย่างต่อเนื่องแต่ว่าเป็นฝ่ายเบลเยียมนะครับแซงเอาชนะช่วงปลายเซตนะครับด้วยคะแนน25-21นะครับตีเสมอ2-2เซตพอมาถึงเซตที่5นะครับสาวไทยเริ่มต้นเกมได้อย่างดีเยี่ยมนะครับนำไป25-2นะครับและยังหนีไป9-6แต่ว่าสาวไทยเกมมาสะดุดจนเบลเยียมตามตีเสมอ11-11และสุดท้ายเบลเยียมก็แซงเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน15-13นะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันนะครับเบลเยียมชนะทีมชาติไทย3-2เซตด้วยคะแนน25-22 18-25 23-25 25-21และ15-13นะครับชัชชุออนโมกศรีทำแต้มสูงสุดในเกมนี้นะครับทำไป27คะแนนรองลงมาก็เป็นพิมพิชยาก๊กลำนะครับ25คะแนนส่วนเบลเยียมนะครับเป็นแฮบอทที่ทำไป23คะแนนนะครับสาวไทยลงสนามไปแล้ว3เกมนะครับชนะ2แพ้1เป็นเกมแรกนะครับแต่ยังได้แต้มมา1คะแนนรวมแล้ว6แต้มซึ่งนัดต่อไปในเกมสุดท้ายของสัปดาห์แรกนะครับก็จะพบกับจีนในวันที่5มิถุนายน2565เวลา20นาฬิกานะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดมีข่าวอัปเดตเพียงเท่านี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ